มึงรู้ป่ะทำไมกูถึงกลัวผีตอนเด็กๆอ่ะแม่กูชอบขู่ว่าเดี๋ยวเล่นพิเรนนะเดี๋ยวผีมาจับตัวไปอย่างน้อยมีแม่มาคอยด่าก็ดีกว่าไม่มีนะเว้ยอ้าวแม่มาอีกแล้วเหรอกลับไปก่อนแม่เร็วแม่รีบกลับไปเลยใครมาวะโอ๊ยอย่าโดนดิแล้วนี่ขาไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ๊ยล้มนิดหน่อยเนี่ยดีได้พ่อรูปหล่อที่เขาช่วยไว้มึงเหรอขอบคุณนะเมื่อวานเนี้ยที่เราบอกกันนะเนี่ยเจ้าของบ้านเขาคงไม่ใจจืดใจดำเขาคงไม่ใจร้ายอะไรหรอกมั้งป้าก็เลยมาเยี่ยมแล้วพ่อรูปหล่อเช่าบ้านนี้อยู่เหมือนกันเหรอเออจะบังเอิญเนาะจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ครับอ๋อแล้วบอกว่าเจ้าของคงไม่ชอบให้แขกมาเยี่ยมแล้วดูเจ้าของก็ใจดีอย่างนี้เออไม่อยากให้แม่มาเหม็นต้องโกหกนี่โอ๊ยแม่ปวดท้องอ่ะโอ๊ยจริงๆอุ๊ยโอ๊ยอะไรเอาโต๊ะไปเลยปิดประตูด้วยเอาเอ๊ทีแม่บอกแล้วว่าทำแบบนี้มันอายเขาแม่เปิดเปิดได้ยังไงคนอื่นก็เหม็นกันหมดแล้วสิคนอื่นเขาชินหมดแล้วแม่แล้วจะทำนิสัยแบบนี้ได้ไงนี่มันไม่ใช่บ้านเรานะก็นี่ไม่ใช่บ้านเราแล้วไงแล้วโตเป็นควายแล้วว่าทำไมนั่งขี้ทำไมไม่ปิดประตูไม่รู้ว่าลูกชายแม่ไม่ขี้กลัวแบบนี้ลองปิดให้ดูสักครั้งหนึ่งเอามาเลยโอ้ยพี่เพิ่มมีที่ไหนเล่าเออกลัวอยู่ได้โตแล้วนะมาขี้มาฆ่าเลยเปิดประตูให้ชาวบ้านเขาดูอ่ะเออที่หนูเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ไม่ใช่หรือไงสอนมาแบบนี้นี่เลี้ยงมาแบบนี้นี่คิดว่าอยากเป็นแบบนี้มากเหรอโตเป็นควายแล้วยังจะเป็นแบบนี้อีกแล้วแม่จะให้ทำยังไงแล้วบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาอีกอ่ะงั้นไปดีกว่าเนาะพ่อหนุ่มป้าบอกแล้วไงว่าป้าไม่น่ามาที่นี่ที่หนูเป็นแบบนี้ก็เพราะแม่ไม่ใช่อย่างไงหนูก็อยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาบ้างเหมือนกันน่ะแล้วบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมาอีกอ่ะมึงขอบคุณอีกครั้งนะที่ช่วยแม่กูไว้อะบอกไปแล้วไงไม่เป็นไรแล้วก็ขอโทษด้วยขอโทษเรื่องที่กูทำผิดกฎพาแม่มาโดยไม่บอกมึงก่อนเมื่อกี้มึงไม่เห็นเหรอวะกูเป็นคนจูงเขาเข้ามาเองนะเว้ยกูเว้นให้แม่มึงคนหนึ่งนี่มึงใช่วาทีคนที่กูรู้จักปะเนี่ย
กูแค่เห็นเขาแล้วกูคิดถึงแม่กูเฉยอะแต่อะไรวะถ้าเขาจะมาก็บอกกูก่อนทุกครั้งแล้วกันมึงกับแม่มึงอะพูดกับเขาดีๆแล้วก็อย่าลืมที่กูบอกกูจะขออนุญาตมึงก่อนทุกครั้งเลยไม่ใช่เว้ยที่กูบอกว่ากูอิจฉามึงนะฮะแล้วแม่มึงอะยังบอกกูมีอีกว่าไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนเด็กๆป้าชอบหลอกเรื่องผีเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็เลยเป็นคนขี้กลัวกลัวผีไปหมดเลยอะถ้าเป็นอย่างนั้นนะป้าต้องรู้สึกผิดมากๆเลยเพราะป้าไม่อยากให้ลูกของป้าต้องกลัวอะไรทั้งนั้นแต่ผมว่าลูกชายคุณป้ากำลังพยายามอยู่นะครับพยายามหน่อยเว้ยมึงเพื่อตัวมึงเองแล้วเพื่อคนที่รักมึงอะแม่ถึงบ้านแล้วนะวันหลังแม่จะไม่รบกวนอีกแล้วแล้วแม่ก็จะไม่พูดเรื่องที่หนูกลัวอีกแล้วแม่ขอโทษนะกลิ่นเหม็นเหมือนกันเนาะแม่ประตูก็ปิดอยู่อะไม่น่าใช่แน่แหละกลิ่นที่คนอื่นเขาดมกันชื่นใจไหมผมไม่รู้ว่าความพยายามที่ผมกำลังทำอยู่นี้มันจะไปได้ไกลแค่ไหนแต่อย่างน้อยผมก็อยากทำให้คนที่ผมรักและคอยช่วยเหลือผมภูมิใจในเมธีคนใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาใช้อะไรนิยามความสวยของผู้หญิงครับความขาวอมชมพูของผิวพรรณความเรียวแหลมของใบหน้าหรือองศาของรอยยิ้มแต่สำหรับผมสิ่งที่ใช้วัดความสวยของผู้หญิงได้ดีที่สุดก็คืออาการเหล่านี้
ไหมคะไม่เป็นไรครับคุณคะมีอะไรฉันช่วยไหมคะเชอรี่และเจ้าของสายตาคู่นี้แหละที่ทำให้ผมมีอาการทุกๆอาการที่ผมเป็นอยู่เขาว่ากันว่าความรักครั้งแรกคือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดเป็นความรู้สึกที่เรามอบให้ใครสักคนโดยไม่มีเหตุและผลเจือปนฝากมาภูมิพัฒน์หรือกองปกเปล่าของเราเองเชอรี่เราชอบเธอนะเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสพอไม่ต้องมาสัมผัสเราโอเคไหมอ้วน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 ตั้งแต่วันนั้นทีเด็ดไม่กล้าที่จะเด็ดดอกฟ้าอีกต่อไปและนิยามคำว่าผู้หญิงสวยของผมจึงมีสมการเท่ากับคนใจร้ายผมไม่มีความสุขกับการกลัวผู้หญิงเลยและผมหวังว่าน้ำหนักที่หายไปกว่า30กิโลกับกล้ามเนื้อพวกนี้จะช่วยให้ผมหายจากอาการพวกนี้ได้แต่ขอโทษค่ะขอโทษหน่อยนะโทษนะคะโทษนะคะข้างๆมีคนนั่งไหมเอ่ยไม่ทำให้ผมต่างจากเด็กชายธีรเดชเวอร์ชันอ้วนๆในวันนั้นเลยและรักครั้งแรกครั้งนั้นก็กลายเป็นแค่รักครั้งเดียวของผมมาจนถึงทุกวันนี้นี่เราทำให้เธอเป็นถึงขนาดนี้ได้เหรอเราก็รู้สึกผิดนะที่ทำให้เธอเป็นขนาดนี้มีอะไรที่เราพอจะช่วยได้ไหมไม่ต้องหรอกแล้วเธอจะกินข้าวคนเดียวแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรอทำไงได้อะเธอไม่อยากมีแฟนหรอการที่มีใครสักคนคอยอยู่ข้างๆทำอะไรด้วยกันมันน่าจะดีนะก็อยากนะแต่ไม่อยากใจเต้นไม่อยากอ้วกไม่อยากเหงื่อออกมากกว่าแล้วเชอรี่อะทำไมมาเดินที่นี่คนเดียวใครเขาจะอยากเดินกับผู้หญิงอ้วนๆอย่างเราอ่ะเธอคงไม่ใช่คนสวยสำหรับผมแล้วจริงๆเพราะผมไม่มีอาการอะไรเลยแต่คนที่มีอาการน่าจะเป็นเธอมากกว่างั้นเราลองเป็นแฟนกันสักวันดูไหมไหนๆเราก็ไม่เคยมีแฟนส่วนเธอก็ไม่มีแฟนมาตั้งนานแล้วสวยออกคุณไปเปลี่ยนนะเฮ้ยคุณเปลี่ยนทำไมนี่สวยจะตายมานี่เลยมายิ้มผมเริ่มเห็นรอยยิ้มของเชอรี่คนเก่ากลับมาแล้วผมอยากให้เธอรู้ว่า
ต่อจากนี้ถึงเธอจะไม่มีใครสักคนข้างกายหรือใครจะมองเธอยังไงแต่คนสุดท้ายที่ผมอยากให้เธอรักมากที่สุดก็คือตัวของเธอเองใกล้จะหมดวันแล้วอ่ะมีอะไรอยากจะบอกแฟนปลอมๆคนนี้ไหมเห็นไหมว่าการที่มีใครอยู่ข้างๆกันทำอะไรด้วยกันมันมีความสุขเนาะขอให้ที่เด็ดเจอคนนั้นไม่ไวนะเชอรี่ก็เหมือนกันนะกว่าจะเป็นผมทุกวันนี้ได้ทุกครั้งที่ผมยกดัมเบลผมจะบอกตัวเองว่า no pain no gain ไม่เจ็บปวดก็ไม่ได้มาสงสัยเรื่องความรักผมก็คงต้องบอกตัวเองเช่นนั้นเหมือนกันมึงทำไรฮะมึงจะเอาไปทำอะไรวะเฮ้ยนะเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยกูก็บอกพวกมึงเองแหละกูเจอแล้ว